ผมนี่เทศมาก็นานนี่เหมือนกันนะเอ้าเทศมานานแล้วเป็นยังไงแล้วจะบอกให้เขารู้จะอวดเขาเหรอไม่อวดไม่อวดเทศมานานนานนานมากมากแล้วแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเห็นอย่างนี้นะครับจะ50แล้วนะเนี่ยโอ้ทำไมแก่นักหนาเช่นแล้วนะจริงๆผมอายุผมจะ50แล้วนะอ๋อจะ50แต่เสียงยังก็เด็ก18ครับทีนี้ว่าสมัยก่อนผมเทศมาผมเป็นเด็กวัดครั้งแรกในชีวิตผมได้เจอพระอาจารย์เหลื่อมปัญญาพโลพระนักเทศอุทัยชื่อดังจันเหลื่อมดังที่สุดแล้วในตำนานนักเทศในตำนานใช่ใช่ท่านกลับมาอีกครั้งยังจำท่านได้เนี่ยไม่คุ้นโยมรูปร่างสมสมพกเงินเนรูปร่างสมสมมาแต่น้ำใจยังไม่เสื่อมมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วอาจารย์เหลื่อมมานักเทศเสียงแลนะยอมพ่อยอมแม่นั่นนี่คงจำมาเสียงได้เมื่อก่อนเสียงดีนึกผมกึ่งเน่เมื่อก่อนเสียงดีเดี๋ยวนี้แย่หน่อยเนี่ยอาจารย์เหลื่อมอาจารย์เหลื่อมอ๋อเนี่ยอาจารย์เหลื่อมเนี่ยนะโอ้เป็นไม่ทันได้เทศกับท่านเนี่ยแต่เคยฟังไปลูกศิษย์วัดไม่ทันโอ้ทุกครั้งเดียวครั้งเดียวในโอกาสที่เป็นลูกศิษย์วัดทุกวันเนี่ยท่านเลิกเทศไปแล้วไม่ได้เจอนามเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปแล้วมั้งสบายแล้วสบายก็คือท่านปลดเกษียณแล้วเนาะไม่ได้เทศแล้วพักอยู่วัดเฉยไม่เจอท่านนานแล้วทำไมเล่ารู้ข่าวอีกทีนึงทำไมน่ะท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตในวงคณะสงฆ์เหรอมรณภาพไปแล้วอ้าวเห็นไปแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วมรณภาพไปแล้วก็ยังได้เทศเจอกับหลวงพ่อเหลือพ่อเหลือไปเจอหลวงพ่อเหลืออีกเอ้าเคยเทศกัน 3-4 หนหลวงพ่อเหลือวัดสุบรรณารามเนี่ยอาจารย์เนนสมบูรณ์จนดังกลายเป็นมาเป็นทศพลทุกวันเนี้ยทศพลหิมพานต์ครับยังไงผมเคยเทศกับหลวงพ่อเหลือ 3-4 ครั้งเขามีเอกลักษณ์ยังไงพ่อเหลือเนี่ยพ่อเหลือนี่นะยังไงยังไงยังไงหนทางข้างหน้ามีอยู่2ทางทางหนึ่งนี่เล่าให้ไปนรกอีกทางหนึ่งเล่าให้ไปเมืองสวรรค์ฉันจะร้องช้าๆแบบนี้สมัยเกิดไม่มีปีพาทรัตพลครับผมอ๋อนี่พ่อทองเหลือหลวงพ่อทองเหลือชื่อดีไหมเป็นมงคลไหมฮะทองเหลือทองเหลือดีชื่อเป็นมงคลทุกวันนี้ท่านเกิดยังเหลืออยู่ที่วัดสุบรรณารามแล้วมั้งเหลือแต่กระดูกก็สิทำไมก้าวไปแล้วโอ้ไปไปแล้วเหรอครับล่วงไปแล้วมรณภาพไปแล้วอีกองค์นึงที่จำได้เลยเป็นครูบาอาจารย์ผมเลยใครกันเนี่ยอยู่นครสวรรค์อาจารย์ทุกเกียรติเหรอไม่ใช่ นี่รุ่นหลังใครใครอาจารย์เนี่ยอ๋อจำนงอาจารย์จำนงเสียงเสน่ห์โอ้นักเทศเสียงดีทำนองเรียกว่าเจ้าของฉายานกเขาขุนนั่นน่ะเขาเอกลักษณ์ยังไงเอกลักษณ์ไปเที่ยวบึงบอระเพ็ดไปดูเป็ดบินเอกลักษณ์เนี่ยเขาจะประมาณเนี้ยรุ่นใหม่ๆทำไม่ได้แบบนี้แล้วเอกลักษณ์รุ่นเก่าๆเนี่ยเท่านั้นที่ทำได้นาสิกนาสิกเนี่ยนะครับเป็นองค์เดียวเลยล่ะเอกลักษณ์อ๋อนี่เป็นไงทุกวันนี่ท่านก็อยู่วัดสุวรรณคีรีที่เขาขาดอ่ะอยู่เขาขาดเขาขาดสบายเป็นเจ้าวาดเจ้าท่านบนอำเภอไปแล้วมั้งเป็นอะไรแล้วเจ้าวาดเราเป็นผีไปแล้วเอ้าเป็นผีตายแล้วตายแล้วมรณภาพอีกแล้วมรณภาพแล้วผมสังเกตว่าผมเทศกับใครคู่เทศจะตายหมดเลยแม่ทุกวันนี้ก็เทศกับอาจารย์สมเกียรติอยู่อ๋ออาจารย์สมเกียรติทุกวันนี้ท่านสบายทุกวันนี้ก็ตายแล้วไงยังไม่ตายยังอยู่ตรงนี้ฮะยังอยู่ตรงนี้อ๋อยังอยู่เหรอได้มาแสดงน้ำใจศรัทธาฉลองศรัทธาของบรรดาญาติโยมในวันนี้นะก็ต้องโมทนาสาธุเนาะวันนี้เป็นงานเจ้าภาพมีใครบ้างเอ่ยชื่ออีกทีเป็นงานทำบุญอัฐิประจำปีให้อุทิศกัลปนาผลให้กับคุณพ่อต้ออ่คุณแม่ทวินนายคุณเกียรติวุฒิหงทองครับเรียกว่าผู้วายชนทั้งหลายวันนี้มีกุศลและเจตนาเกิดจากลูกหลานหลายๆท่านกันด้วยกัน
มีทั้งบุตรทั้งธิดารวมแล้ว8คนคุณพ่อต้อแม่ทวินมีลูกก็คือใครคุณโยมบุญเตือนเจริญสุขครับแล้วก็คุณโยมพยาวเทพกุญชรคุณวิไลหงทองแล้วคุณโยมวิภาวิหดหายวิหดหานเฮ้ยอ่านให้ถูกเออแล้วก็คุณโยมนันทาไทยานนนเออแล้วก็ท่านจาสิบตีต่อศักหงทองแล้วก็ยังมีคุณเกียรติวุฒิด้วยอ๋อนี่ตายไปแล้วฮะเรียบร้อยไปแล้วเอาขึ้นทำเนียบไปแล้วนั้นอ่ะเอาเมื่อกี้ผมคุยกับใครอยู่อ่ะเนี่ยคือทำเนียบไปอยู่กับพ่อแม่แล้วเนี่ยคุยกันข้างเมนไม่ใช่ยอมเกียรติวุฒิเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่สมเกียรติเหรอนึกว่าเกียรติยอมเกียรติวุฒิแล้วก็คนสุดท้องน้องสุดท้ายปลายสุดก็คือคุณโยมพิสิทธิ์หงทองวันนี้ก็ขอโมทนาสาธุในกุศลและเจตนานะโยมหนอจ้าได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของคุณพ่อต้อคุณแม่ทวินแล้วก็คุณโยมเกียรติวุฒิซึ่งเป็นพี่ป้าน้าน้องเป็นพวกพ้องกันเคยได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาวันนี้จึงได้มารวบรวมประมวลทรัพย์เข้าด้วยกันบอกญาติพี่น้องให้มาทำกองการกุศลคือจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาด้วยเป็นสุดท้ายครับผมเขาเรียกว่าโลกก็ไม่ให้ช้ำทางธรรมก็ไม่ให้มัวหมองทำไมถึงว่าอย่างนั้นคือทางโลกก็ไม่ให้ช้ำก็มีนี่ไงนาตะดนตรีดวงก้าวสาวพ่อแก่เรียกว่ามีบันเทิงทั้งสองอย่างวันนี้ครับโลกุตระบันเทิงแล้วก็โลกียะบันเทิงครับนนโลกียะบันเทิงบันเทิงแบบทางโลกครับมีการแสดงนาตะลีลามีลิเกมาแสดงให้ญาติโยมได้ฟังเกิดความสุขสนุกใจงานเชียวตอนนี้ก็มีธรรมะบันเทิงเป็นโลกุตระธรรมน้อมนำเอาธรรมะนันทิธรรมคือธรรมะสนุกสนานให้ญาติเยินญาติโยมเกิดความสุขมีความสนุนในการฟังธรรมกันต่อไปครับผมเอาละเนาะก็ต้องขอโมทนาสาธุนะโยมเนาะสมควรแก่การและเวลาทำไมเล่าจะจบแล้วหรือเอายังไม่ทันสองทุ่มเพิ่งมาขึ้นเทศจะไม่เท่าไรเลยเนาะยังได้ไม่เท่าไรเลยจะไปเหมาไก่ย่างก่อนนะพี่ยังได้ร้องไม่เท่าไรจะกลับก็แล้วกินแรงจังยังแหมเนาะอยากจะมีใครข้าก่อนเลยรักเราเหมือนพ่อแม่ยามที่ใจมีแผลคอยดูแลห่วงใยแต่เล็กจนโตโอ้แม่มีแต่ให้รักลูกดังดวงใจจะมีใครคิดถึงพระคุณลูกล่ะคนไหนห่วงใยพ่อแม่น่าจะคิดถึงแกพ่อแม่ที่คอยเจือจุนปกป้องห่วงใยข้างกายมีให้วายวุ่นต้องตอบแทนพระคุณไออุ่นที่ท่านให้มายารอให้จนสายกลางการอย่ารอจนถึงวันท่านชีพสลายวายชีวารักท่านวันนี้เถิดน้องพี่อย่าได้ชักช้าอย่ารอท่านเสียน้ำตาพ่อแม่มรณาท่านยังต้องรอทำดีสักคนเพื่อคนเป็นแม่ทำบุญสักครั้งทำบุญต้องเทิดทูนดูแลพ่อแม่ของเราสักคนอย่าเมาสังคมหลงลมลืมแม่ลืมพ่อวันนี้ทำดี
ถิดหนออย่ารอจนแม่พ่อสิ้นลมสาธุพระมาติมาตาปิตโรปุพพาจริยาติวุจเรครับอาหุนยาจะปุตตานังปัชายะอนุกรรมปกาติพ่อแม่นั้นเปรียบเหมือนพรหมจตุรภักษ์พิทักษ์ลูกท่านคอยสอนผิดสอนถูกคอยเป็นครูใหญ่พ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ทองคำผ่องอำไพพ่อแม่นั้นเป็นผู้ให้ใครก็มิปานพ่อแม่เลี้ยงลูกเหมือนปลูกต้นโพเมื่อยามใหญ่โตหวังว่าจะได้พึ่งพายามที่พ่อแม่แก่เฒ่าหวังลูกเต้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังลูกเต้าเฝ้ารักษาสาธุยามเมื่อถึงคราวชีวาดมวยมรณาหวังให้ลูกหลานมาช่วยปิดตาในคราที่ท่านสิ้นใจข้าจึงบอกว่าพ่อแม่เสียงของท่านไพเราะสนอแน่ เสียงพ่อแม่ไพเราะสนอยิ่งครับเสียงพ่อแม่ไพเราะสนอจริงนั่นสิเสียงพ่อเสียงแม่ไพเราะสนอนานโอ้อะไรจะมาเกินพระคุณของท่านนี้มีอีกแล้วนั่นเชียวครับเดี๋ยววันนี้หลังจากที่เราแสดงพระธรรมเทศนาตรงนี้เดี๋ยวในช่วง2ทุ่มคุณโยมพี่ก็ได้บอกไปแล้วเดี๋ยวจะเว้นวรรคไว้สักครู่ครับให้ลิเกดวงก้าวมารำเพื่อเป็นการอะไรรำถวายอะไรเงี้ยนะครับตอน2ทุ่มตอน2ทุ่มครับตอน2ทุ่มแล้วก็หลังจาก2ทุ่มแล้วก็จะเป็นช่วงของพระคุณเทิดพระคุณอะไรนี้เป็นต้นครับครับตรงนี้เราจะมีอะไรก่อนไหมก่อนที่จะเข้าในส่วนนั้นนี่พ่อแม่ครอดลูกฟังแหล่พระคุณก่อนเนาะจำเพาะเจาะจงเลยวันนี้เพราะว่าลูกหลานเยอะได้แล้วเห็นหน้าแสนจากห่วงห่างมีรู้ห่างหายพ่อแม่ชื่นชูเอ้ยหนึ่งท่านชื่นชูมารู้ว่าลูกเป็นหญิงรู้ว่าลูกเป็นชายรักจับดวงใจเฝ้าจ้องมองจังผิวพรรณเหมือนพ่อเอ้ยเอี่ยมเราดูสิไม่ผิดไปจากแม่พ่อนั่งยิ้มแต่จ้องมองตาตั้งสงสารก็แต่แม่ต้องนอนแผ่เลือดพังแรงลดหมดร่างผู้ตาแม่ลายอย่าเลือดอย่าลมเอ็กอย่าเลือดอย่าลมพึงจะข่มไม่ท้อฝาดเปื่อนติดคอแม่เคยทอมที่นายจะข่มมาจะคืนก็กล้ำกลืนไม่คลายน้ำเกลือเข้มไหลก็ยังยอมกินแม่เจ็บปวดระบมเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างบนแม่ไม่ออกปากบนทำบ้าบินวิ่งเวียนวันไหวแทบวายชีวินเลือดหลังไหลรินกันตั้งหลายเวลาแม่ทุกอย่างท้องตั้งทุกแท้เลือดพังนอนแผ่นเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าทุกใดแม่แม่นแสนจะทรมาพระคุณของมารดาทุกมากกว่าใคร
ตกมองลูกไหลตกเป็นสายรกไหลตามน้าเลือดแม่น้องนะกันเป็นน้ำนี่ยิ่งกว่าครั้งในในบางรายแน่นิ่งไว้ติ่งไม่ได้รอดตนพ้นตายต้องรักษาตัวลุกเดินไม่ไหวอยู่ตั้งหลายวันทุกสิ่งสารพันก็ต้องใช้กันแต่พวมตักน้ำซักผ้าต้องพันผัวไม่เกลียดไม่กลัวหรือกรรมกายอันแต่ที่มีเงินทองทำไมที่มีเงินทองก็จ้างเขาทำที่ยากจนประจำมาไม่มีเงินจ่ายผ้าอ้อมเหม็นอึพอซักพอซักไม่อายรักลูกชายนะอย่าได้ลงนะอย่าได้ลืมให้ลูกทั้งหลายให้ลูกทั้งหลายหญิงชายต้องตรองตรึกนี่จงได้นึกกันไปถึงเรื่องนี้นึกถึงเรื่องนี้นี่ขออภัยอะไรนะเวลาแหล่นะทำหน้าตายให้มันเบิกบานยิ้มให้ญาติโยมบ้างสิก็ยิ้มแล้วเขาเครียดกันนะเนี่ยเขาเครียดกันนะเนี่ยเขาไม่ได้เครียดหรอกเขาไม่รู้ว่าพระอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียอยู่เนี่ยกับคนคนมันหน้าอย่างนี้ถ้าไฟดับนี่ผวาวิ่งกันเลยนะเรียกสุขุมลุ่มลึกสมณะสารูปอ๋อแล้วต้องนิ่งต้องเฉยต้องเป็นสมาธิในการแสดงธรรมอ้าวงั้นไม่ทักท้วงละให้ท่านทั้งหลายได้ตรองตรึกจงนึกถึงในเรื่องนี้นึกดูให้ดีๆว่ารักที่ดูดดื่มบางคนไปตกหลุมรักมักทำลืมรักดิ่งดูดดื่มรักได้รักดีว้าวว้าวฟ้าวเสียงหวานสั่นคำจำนั้นในอย่างนั้นในอย่างนี้ใจมุ่งรักแม่นักเมื่อแฟนมีนะพอไปได้คนดีก็ลืมพ่อแม่นะกันเสียเลยนะคนเตือนจิตใจลูกทั้งหลายจดจำหลบต้องลองเฮ้ยลองอย่างนี้ก็ไม่เหนื่อยดีวะเหงามากหรือยังไงเนี่ยไม่เหนื่อยดีวะเหงามากปะเนี่ยไม่อะไปเล่นกองสายกันไหมรอบสองร้องสามร้องเป็นสวดพันยักษ์เลยอย่านิ่งเฉยให้ลูกดื่มดำนะอย่าลืมคำพังเพยทั้งแรกเราเอ้ยที่เกิดมาคุณของพ่อต่อเอ้ยบุญคุณของแม่ทวินนี่เอ้ยบุญคุณพ่อแม่แน่นักก็อันนั้นในสุดที่จะเสกสรรพระคุณท่านรักษาอาบน้ำปอนข้าวให้เรารอดมาก็เรารอดที่ว่าก็เพราะว่าฝีมือใครถ้าจะคำนวณนับเป็นกำหนดเอาบัญชีคอยจดเป็นไงดังรับจ่ายวันหนึ่งสามครั้งดังกล่าวใครปีละเท่าไร
เอาสามไปคูณนะผลลัพธ์ที่ได้เท่าไรมานั้นคือ1,000น้อ95กว่าจะรู้เดียงสาลองคูณกันมาสิเล่าหลายพันต่อพระคุณของพ่อแม่เราก็พระคุณนั้นเล่ามากกว่าใครใครขอถามคุณโยมเอาถามที่นั่งจ้าอยู่ทางไหลทำไมใครเคยอาบน้ำให้พ่อแม่บ้างไหมและเคยป้อนข้าวน้ำท่านบ้างหรือไม่บางคนนั่งอายนั่นแต่บางรายบอกไม่เคยนิ้วมียกหัวข้อก็ที่พอสำคัญยังมีอีกตั้งหลายอันจะเอื้อนเอ่ยเอาท้องอากาศมาเป็นกระดาษเฉลยไม่หมดเลยพระคุณของพ่อแม่เราพอรู้เดียงสาตรงนี้นะส่งเรียนหนังสือเขี้ยวเข็นให้คือทัดเทียมเข้าหมดไปเท่าไรจำได้ไหมเล่าคุณพ่อแม่เราสุดรำพันมีลูกตั้ง8-9มีโลก8คนจนมากกว่ามีชายจ่ายแต่ละทีต้องกระเบียดกระเซียนที่นาจำนองที่นาไปจำนองเงินทองเฮียนเตียนบางทีต้องแวะต้องเวียนแอบเข้าโรงจำนำบางทีต้องเวียนเข้าโรงจำนำนั่นเป็นอย่างไรก็มีนี่แหละลูกเอ๋ยเป็นไงมีอะไรจะบอกว่าลูกเอ๋ยดินฟ้าอากาศยังไม่ทัดเทียมเท่าคุณพ่อแม่เราไอ้รถกูผายมาแล้วมันวนเวียนจะมันรับพระได้ไหมเนี่ยไม่ต้องกลัวดินฟ้าอากาศยังไม่ทัดเทียมเท่าคุณพ่อแม่เราเหนือทุกสิ่งสรรผู้ให้กำเนิดลูกเกิดมาพรรณพระคุณของท่านเหนือพระสุธาจำได้ไม่เล่าพระคุณของท่านเหนือพื้นพระสุธายามป่วยไข้ก็ได้อาศัยทั้งสองท่านคอยพยาบาลปกปักรักษาสู่อมยาพรอมยาพลเนี่ยฝนยาทาก่อนในเมื่อรอคาของโลกนั้นมีนี่แหละนะพอได้ครึ่งขวบอ้วนอวบน่ารักพ่อแม่สอนให้รู้จักเลี้ยงตั้งแต่เด็กประสีประสาตั้งแต่เล็กจนโตสารแต่แม่ต้องนั่งแต่ชาละเฝ้าสอนภาษาให้ลูกยิ่งชายนี่พ่อเจ้าลูกและเสตามที่พ่อแม่ได้พร่ำได้สอนก็เริ่มแง่งอนขี้อ่อนยกใหญ่รบกวนแน่เจ้าคอยเอากันแต่ใจรบกวนพ่อเจ้าคอยเอากันแต่ใจหากสิ่งไหนไม่ได้กระบิดกระบู
ันเห็นลูกของแม่พูดได้อ้อแอเรียกพ่อเรียกแม่ได้คำสองคำพาเจ้ามาอยู่บ้านเป็นยังไงก็ทุนหัวเลี้ยงดูกันแต่เช้าจนค่ำพ่อแม่เฝ้าพรำกล่อมลูกให้นอนนะทุ่มครึ่งแล้วยังงอแงนะมันนุนตักแม่ไม่ยอมหลับนอนไม่ยอมหลับนอนบังอ่อนกล่อมแล้วสุดอาวรเพราะกลัวควันอ่อนไม่สบายเจ้าอย่าหวาดคิดกังวลนะเจ้าอย่าหวาดคิดกังวลแม่ยังรักหน้ามนนะไม่มีเสื่อมคลายได้แอบอุ่นกายสัญญาไม่น่ายหลับให้สบายเธอเนื้อนวลยามกินมีพ่อต้อคอยป้อนยามนอนแม่ทวินก่อมควายเอ้าหิวก็ป้อนนอนก็กล่อมไงหิวก็ป้อนนอนก็กล่อมครับยามลูกเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปหาหมอโอ้ จ้าอายุวันนังสุขังพะโลให้มีกระเป๋าโตๆไว้ใส่กระตังนะสั่งให้เขาหยุดหรือไงเมื่อกี้พี่พลาดอ่ะไม่ใช่ไม่ได้สั่งอ้าวไม่ใช่ยังไม่จบเลยสายเตยังไม่จบเลยเมื่อกี้จะหยุดพูดเฉยเดี๋ยวจะไม่สั่งจะเพิ่งหยุดได้ตีไปเรื่อยกันเลยนอนเสียเถิดลูกนอนนายอย่าอดอยากกวนพ่อไม่มีเปลยวนแม่ทวินไม่มีเปลยวนกระที่จะมาแกว่งกวายแล้วทำไงดีเขาบอกว่าเจ้าภาพใจดีทั้งนั้นโยมที่นั่งฟังใจดีทั้งนั้นวันนี้มาจ้างพระสององค์ฉันกล่อมแทนพ่อแม่หน่อยจะเป็นได้จะเก็บเอาไว้กันทำไมลูกมาติดสักคนละใบติดกันเทศสักคนละใบวันนี้จะได้หลับได้นอนเขามีคนนำมาคนแล้วตามมาเลยไหมเขาเป็นลูกแล้วปะเนี่ยไม่รู้อ่ะใช่ลูกสาวปะเนี่ยไม่ใช่ลูกเลยเนี่ยโอ้ไม่ใช่ลูกยังมาเลยนี่เนี่ยแม่จ้าวสายใหญ่ใจแม่จ้าวสายใหญ่ใจมาสานเพลให้กล่อมควันใจลูกนอนไหว้พระขอพรนะไหว้พระขอพรนะคุ้มครองควันอ่อนนะให้เจ้านอนฝันดีจะดูน้ำใจของลูกที่แท้ดูน้ำใจของลูกที่ถูกรักพ่อรักแม่ก็ตอนที่หาสายเปลสายใจนี่แหละเห็นลูกแม่เพ้อไม่พักในสายเปลมันหลับสบายเห็นลูกแม่เผลอม่อยพรักจึงได้ยกสำรับกับข้าวออกมาโถบางครั้งเป็นยังไงแม่เปิบข้าวไม่ทันถึงท้องแต่พอได้ยินลูกร้องทิ้งชามมาหารักแสนรักอดอยากไม่ว่าทิ้งชามข้าวมารีบคว้าลูกชายชายถ่ายอาจมเกือกเกือกเกือกขนาดเจ้าทาย
อาจจมพ่อยังเช็ดให้เจ้าแม่ก็กำลังกินข้าวหารังเกียจไม่ขี่รถเหี่ยวรถยังอดใจไว้จะห้ามผู้ใดเหมือนดังบิดอนมารดาทนองกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกอ่อนถึงลูกจะอ่อนก็ไม่เอื้อมระอาอุตส่าห์ฟูมฟักปกปักรักษาชื่นหูชื่นตาได้ลูกของตัวรักลูกตัวทูลหัวทูลเกล้าอาบน้ำป้อนข้าววันนี่ละลายหนนี่จะเหนื่อยยากลำบากลำบนพ่อแม่ไม่เคยบ่นนี่ก็กันเลยสักคำมาลูกขี้อ่อนมิได้ผ่อนมิได้นอนพักอุ้มลูกไว้บนตักก็ละตั้งแต่เช้ายันค่ำขึ้นชื่อว่างานก็ไม่เป็นอันได้ไปทำเฝ้าพยายามเลี้ยงลูกยานี่แหละยอมเอ้ยเป็นยังไงลูกๆทั้งหลายฟังแล้วนึกมันระลึกนึกถึงคุณท่านอีกพระคุณพ่อนี่ก็เหมือนกันนะอเนกอันนั้นลูกพระสุดบรรยายเมียไม่มีลูกแล้วพ่อไม่ให้ทำงานทำไมเมียตอนมีลูกแต่แม่มีลูกไม่ให้ทำงานตั้งท้องให้อยู่กับบ้านคอยเลี้ยงลูกยาพ่อเองตระเวนเที่ยวหาตั้งใจหมายว่าได้เงินทองบางครั้งพ่อก็จนแต่ต้องไปทนรับจ้างคนเอากำลังออกมาสำรองอาบเหงื่ออาบใครอยากได้เงินทองก็มาเลี้ยงท้องบุตรภรรยาถึงงานจะหนักพ่อก็เอางานเบาก็สู้เอาบาเข้าทูยอมสู้ทุกสาบยำเอาบาเข้าทูยอมสู้ทุกท่าลำบากลำบนนะพ่อไม่บ่นไม่ว่าพ่อรักลูกยายิ่งกว่ารักตัวบางครั้งท้องหิวพ่อยอมอดอยากยังซื้อลูกชิ้นมาฝากยังซื้อปลาหมึกมาฝากสงสัยไปงานวัดมาบางครั้งยังแอบไปซื้อผัดไทยในก็เอามาฝากให้กับครอบครัวรักครอบครัวมากกว่ารักตัวพ่อจึงไม่กลัวก่อนในเรื่องตรากตรำพ่อเลี้ยงอบรมเป็นยังไงปอตอในพ่อเลี้ยงอบรมเฝ้าบ่มนิสัยสั่งสอนลูกหญิงลูกชายสมเกียรติสมเกียรติคนอื่นนะเจ้าอย่าทำชั่วให้สร้างความดีเหล่านี้ใส่ตัวสิ่งใดในชั่วลูกเอ๋ยทำไมอย่างทำตาหมดอย่างอื่นนั้นหมดไปหาใหม่แก้แต่ถ้าหมดพ่อหมดแม่นั้นไม่มีที่จะหาพระคุณพ่อพระคุณแม่มีแต่ความประเสริฐตั้งแต่ลูกเกิดมารวมชายคาในเรือนตนลูกจะมีพ่อที่แท้จะมีแม่ที่แท้แต่ก็เพียงคนเดียวเท่านั้น
วันนี้ท่านสูญสิ้นดับชีพวัยชนไปแล้วแต่ลูกหลานทุกคนยังมีความกตัญญูคือรู้คุณกตเวทิตาคือตอบแทนคุณเมื่อถึงโอกาสนี่พ่อแม่นี่เรียกว่าท่านเสียไปกี่ปีแล้วจ๊ะเนี่ยหลายปีหรือยังจ๊ะโยมเนี่ยน่าจะหลายปีแล้วมั้งนี่ทำบุญครบรอบอ่ะปีที่4ตั้งแต่พ.ศ.44 44ปีนี้61เท่าไหร่เมื่อตกคณิตศาสตร์ด้วยทีเนี้ยพระเดชพระคุณฮะฟังดูสิล่ะนี่ท่านมรณภาพเอ้ยไม่ใช่ท่านมรณาไปตั้งแต่ปี44ครับเป็นลูกหลานนี่ยังระลึกนึกถึงทำบุญอัฐิประจำปีครบรอบวันตายก็ทำบุญให้ท่านคอยส่งบุญส่งทานตามไปเกื้อหนุนครับพ่อแม่ก็พลอยได้รับโมทนาในกิริยาของบุญแต่บางครั้งเคยเห็นไหมแล้วเป็นไงที่ลูกหลานลืมคุณเราเคยไปเห็นมาแล้วอ่ะโอ้บางทีไปพบนอนเป็นศพตกค้างนอนเน่าอยู่ในกูดังในกูที่เขาเก็บศพอ่ะลูกเต่าไปไหนอ่ะโอ้ลูกเต่าก็ไม่มีสักคนโอ้นู้ดเลยวิ่งขึ้นลงพักขึ้นลงขึ้นศาลประหัตประหารเครือญาติตั้งทนายมาต่อสู้คดีแย่งชิงสมบัติของผู้เป็นผีเห็นไหมล่ะว่าต่อสู้คดีกันไปอะไรกันไปประกันเขาก็ไม่ให้ประกันเออประกันพ่อกูทำประกันไม่ได้ประกันไม่ได้กูเป็นคนจ่ายตังค์นะประกันอันเนี้ยมึงจะมาแย่งกูยังไงกูเป็นคนส่งมาตลอดนะกูส่งมาตั้งแต่โน่นปีโน่นกูส่งมาตั้งแต่ปี23นู่นน่ะส่งให้แม่มันน่ะชาปนกิจกูเป็นคนจ่ายตังค์ทั้งนั้นแหละใช่แล้วมึงจะมาชุบมือเปิบยังไงพวกนี้พวกชุบมือเปิบมันเป็นลูกคนโตนี่เหนื่อยมาก่อนเหนื่อยมาก่อนต้องได้เยอะกว่าไม่ไม่ใช่แล้วใครตรงใครก็ต้องได้บางที่บางที่เป็นเช่นนั้นแต่ที่นี่ไม่มีจะไปรู้หรือไม่ใช่หมายไม่มีไม่มีที่นี่มีแต่ที่อื่นที่อื่นมีแต่ที่นี่ไม่มีถ้านั่นเขาไม่สมัครใจกันนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะตระกูลหงทองเป็นตระกูลที่รักสมัครสมานพี่ว่าสองน้องเขาเรียกว่าอย่างนี้ว่าพระหัตสิบนิ้วกำกวมรวมกันครับผูกมัดรัดมั่นกันได้หัวแม่มือครับผูกมัดรัดใจกันมาให้มันแน่นตื้อเหมือนนิ้วมือมัดด้วยหัวแม่มือสิบนิ้วกำคือความสามัคคีโอ้พี่น้องรักสามัคคีกันพ่อแม่ท่านก็ล้มหายตายจากแต่ท่านก็ไม่ได้จากไปไหนหรอกพ่อแม่ไม่ได้จากไปไหนหรอกนะพ่อแม่ไม่ได้จากไปไหนเอาเหรอเพราะที่ตายไปนั้นไม่ใช่ใครหรอกใครอ่ะก็ตายไปแค่ตาต้อเกิดยายทวินเท่านั้นเองเอาแล้วไงอ่ะคุณเกียรติวุฒิเท่านั้นเองแต่พ่อไม่ได้ตายเลยเอาแล้วอยู่ตรงไหนพ่อต้อแม่ทวินยังอยู่ไม่ได้ไปไหนเอาจริงอ่ะเอ้ยวันนี้มาแล้วเนี่ยอ้าวก็ไม่บอกกันตั้งนานเขาบอก3วันรู้วันตาย7วันรู้ที่ไป100วันจะกลับมาดูใจครบรอบจะกลับมาดูใจวันนี้ไม่แน่แล้วเนี่ยทำไมครับไม่นั่งอยู่ตรงไหนก็ตรงไหนเลยอาจจะอยู่บนอาสนะนี่ก็ได้นะโอ้ไม่แน่เนาะมาดูชื่นใจเอ้ยลูกคนนั้นมาลูกคนนี้มาอาจจะอยู่ข้างๆลูกคนใดคนหนึ่งก็ได้หลานคนนั้นก็มาหลานคนนี้ก็มาเออมาคอยดูใจลูกหลานนะที่ว่าคนไหนจะเป็นยังไงจริงจริงจริงเรื่องจริงนี่เราเวลามาไม่ได้มาไม่ได้มาแต่ผีตัวเดียวนะทำไมอ่ะมีผีตนเดียวหรอกนะทำไมมาเนี่ยชวนเพื่อนผีมากันเต็มหมดเลยมาไปงานเทพประบุตรเทพปฏิดาพ่อแม่อยู่บนสวรรค์นะก็ชวนเทพประบุตรไปงานกูที่ลูกกูทำบุญให้กูนะมึงไปดูเถอะเดี๋ยวมึงคอยดูน้ำใจนี่มีเฉากล้วยเลี้ยงด้วยงานใหญ่ลูกกูจัดให้ทุกปีตั้งแต่ปี44แล้วต้องมีอาหารอย่างดงอย่างดีเลยคอยดูน้ำใจลูกไปนั่งแถวหน้าดูลิเกดวงเก้ากันนี่เออคอยดูนี่ลูกบุญเตือนกูนี่คนโตนี่ลูกสาวคนโตนะใจนี่ไม่ต้องห่วงเลยอย่างกับทะเลครับกว้างนั่นแหละไม่อยากจะว่าไม่ใช่คือกำลังชมอยู่กำลังชมก็อวดผีไงอวดผีเพื่อนดูน้ำใจลูกบุญเตือนแล้วคอยดูนะดูน้ำใจนี่ลูกพะเยาเนี่ยน้ำใจลูกวิไลลูกวิภาลูกต่อศักดิ์นี่ลูกนันทานี่คอยดูนะลูกพิสิทธิ์อีกคนนึงลูกกูเลี้ยงมาน้ำใจเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วเดี๋ยวเวลาพระเทศพระอะไรนั่นเดี๋ยวลูกมาใส่ตะตุ้งตะตังบูชาทำติดกันเทศคนละพันคนละ500คนละ100ให้ดูเถอะลูก7คนนี่นะอวดเพื่อนผีไงแม่เขาคุยอวดไงคุยอวดกันคุยอวดกันดูคอยดูน้ำใจลูกแต่ผมนั่งนับอยู่เพิ่งมา2นะฮะนั่งมา2นะนั่งนับละเอียดขนาดนั้นเชียวเอาตรงนี้ที่ประเด็นพระคุณครับเขาอยากจะฟังเกี่ยวกับลูกกตัญญูมีไหมลูกกตัญญูมีเยอะเหมือนวันเนี้ยที่ลูกเขาทำบุญให้พ่อให้แม่เขาวันเนี้ยครับผมทำบุญให้น้องให้พี่เขาวันเนี้ยครับผมเขามีความกตัญญูมีความกตัญญูลูกคุณเป็นที่ตั้งนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยี่ห้อนะเนี่ย
ยี่ห้อคนดีมียี่ห้อคนดีไม่ใช่ดีด้วยเรียกว่าทรัพย์สินสลิงคานไม่ได้ดูที่หน้าตาหรอกนะครับคนจะอะไรนะคนจะดีไม่ใช่ดีด้วยที่ทรัพย์คนจะดีคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าครับคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานนั่นนั่นคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานใช่ใช่คนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตแล้วก็คนจะดีแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงน้ำเต้าเปลือกนอกมันเน่าเม็ดในใช้ได้จะดูความกตัญญูรู้คุณแล้วก็บอกคนจะดีไม่ได้ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับโคตรเง่าเผ่าพงศาอ้าวว่าไปคนจะดีดีด้วยการงานนานาครับอีกความกตัญญูกตเวทิตานี่แหละเป็นคุณสมบัติของคนดีครับดังบาลีที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูเป็นนิมิตหรือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีอ๋อของอะไรมันต้องดูยี่ห้อว่าจะดีตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับผมน้ำมันดีเขาบอกต้องดูที่ปตท.แต่ตอนนี้กำลังมีเรื่องอยู่ อย่าไปพูดถึงเขาน้ำมันเอาแต่เมื่อก่อนเขาพูดอย่างนี้จริงไม่ใช่เขาบอกน้ำมันมันไม่ใช่มีปัญหาที่ราคาเมื่อกี้ผมก็มีปัญหาก็มันมาที่ปตท.เนี้ยทำไมเล่าสาขาไหนไม่อยากจะพูดเอาอีกแล้วดูถูกคนฮะดูถูกทำไมเอ้าจะเติมน้ำมันสักหน่อยมันพูดดูถูกเราพนักงานเติมน้ำมันเนี้ยเออแค่เปิดกระจกลงเท่านั้นแหละทำไมมันพูดกับพระเลยพูดมันยังไงพูดกับพระเนี้ยลุงพี่เต็มหรือเปล่าฮะเอ๊ะทำไมมันว่าพระอย่างนั้นน่ะไม่ว่ากันอย่างนี้แล้วเอาว่าพูดมาทำยังไงมาทำยังไงบอกหลวงพี่เต็มหรือเปล่าพอเปิดกระจกก็พูดเลยครับผมหลวงพี่เต็มหรือเปล่าครับแล้วเราตอบเขาว่าผมจะเติมแค่พันเดียวแต่มันบอกว่าหลวงพี่เต็มหรือเปล่าหมายถึงจะเติมน้ำมันเต็มถังหรือเปล่าจะเอาเงินไหนไปเติมเนาะเขาพูดช้าๆติหลวงพี่อ๋อเหมือนไม่อยากให้พูดเยอะครับแต่ไม่ได้ว่าแล้วหรอกอ๋อไม่ว่าใช่ไหมก็เลยเติมน้ำมันเต็ม1,000ว่างั้นเถอะครับผมครับแล้วมีปัญหาอะไรอีกเอ้าเยอะแยะมากมายทำไมขนาดเข้าไปในห้องน้ำยังมีปัญหากันปตท.เนี่ยนะในปั๊มปตท.เนี่ยครับมีปัญหาอะไรอีกเนี่ยโอ้นี่เกือบจะมีเรื่องกันเลยเอาแล้วงานจะเข้าพระเลยอ่ะทำไมอ่ะดีว่าเราสะกดใจไว้ได้บวชมานานมันมีเรื่องอะไรบอกให้โยมฟังก็จะได้รู้จะได้ช่วยแก้ปัญหาเนี่ยมันเดี๋ยวบอกโยมก้อยเนี่ยจะไปเคลียร์เข้าห้องน้ำปุ๊บผมก็ต้องเลือกก่อนไอ้ห้องไหนเป็นไอ้โถแบบชักโครกผมยังจะเข้านะอ๋อชอบนั่งเนี่ยนะนั่งสบายๆอย่างธรรมดาผมนั่งไม่ได้หัวเข่าผมไม่ดีโอ้พระแก่แล้วก็อย่างนี้เนี่ยข้อเข่าเสื่อมทีนี้ก็พอเข้าห้องน้ำนั่งทำธุระอยู่แล้วมันมีคนทักมาจากห้องข้างๆอ่ะสิเฮ้ยใครจะมาทักได้ยังไงเลยในห้องน้ำก็ปิดมิดชิดเสียมารยาทวะแล้วก็ทักอะไรถึงรู้แล้วเขาทักอ่ะนมัสการครับนมัสการครับครับผมเขารู้ได้ไงเป็นพระวะนะเฮ้ยรู้ได้ไงว่าก็ดูตามข้างฝาเอ๊ะมันมีรูตรงไหนหรือเปล่าวะเนี่ยไปแอบเอาบุหรี่ไปจี้ไว้เปล่าตามห้องน้ำส้วมนมัสการครับอ้าวแล้วทำไงหลายหนหลายหนเลยแล้วทำไงน่ะผมก็เลยบอกเจริญพรเจ้าคุณโยมอ้าวตอบเข้าไปเลยตอบเลยรักษาน้ำใจคนให้เขารู้ว่าตรงนี้ห้องนี้พระอยู่นะพระนะเขาทักมาแล้วก็ต้องตอบไปน้ำใจไม่ดีแล้วเขาก็ถามต่อจะไปไหนครับอ๋อจะไปไหนครับอีกอ๋อจะไปเทศโยมแถวนู่นน่ะสมุทรสงครามหรืออะไรนะแม่กองเนี่ยธรรมนิมิตเนี่ยเออแล้วมีอะไรอีกอ่ะมันก็ทักต่ออีกว่ามากี่รูปครับเอ้าผมก็เลยตอบว่ามารูปเดียวมารูปเดียวลูกศิษย์3ลูกศิษย์3กลับเมื่อไรครับเออบอกเข้าไปใหญ่เลยแต่เนี่ยเทศเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับจะโยมเนี่ยมันถามมาเรื่อยถามมาเรื่อยเลยไปตอบไปตอบไปอีทีนี้รู้เลยว่ามันไม่ได้คุยกับเราเราไปทะลึ่งเสือกกับมันเองเอาทำไมล่ะถึงรู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราอ่ะเพราะว่าคำสุดท้ายที่มันพูดน่ะพูดว่าหลวงพ่อครับขออนุญาตวางสายแค่นี้ก่อนนะครับฮัลโหลฮัลโหลด้วยไงมันคุยโทรศัพท์กับพระวัดอื่นอยู่ฮัลโหลฮัลโหลหลวงพ่อครับแค่นี้ก่อนแค่ขอวางสายก่อนนะครับทำไมมันบอกคุยไรคงไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ยทำไมน่ะไอ้เหี้ยห้องข้างๆนี่ตอบแทนหมดเลยเอาแล้วกันมาแอบด่าพระแต่แล้วเขาไม่รู้ว่าดิโอ้ตายห่าเลยแสดงว่าเรานี่ไปเรียกว่าไปล้ำเส้นเขาว่าดิเออถ้าเป็นภาษาไทยนึกว่ามาคุยกันเราภาษาแถวทั้งเหนือเขาเรียกว่าแซมอย่างเงี้ยเออทางสาทางบ้านเขาเรียกว่าไอ้ไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านนี่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเรียกว่าเสือกเรียกว่าเสือกครับอ๋อถ้าเป็นภาษาทางบ้านเราเรียกว่าเสือกนี่เอาโยมเวลาประเคนพระนะทำไมอ่ะทางภาษาบ้านฉันนะทำไมยกให้อย่างเงี้ยครับเรียกว่าประเคนประเคนให้แมวรอดได้ยกขึ้นสูงสูงแต่ว่าถ้าดันมาอย่างเงี้ยทำไมภาษาที่บ้านเรียกว่าเสือก
อ๋อถ้าเข็นอะไรเงี้ยเรียกว่าเสือกเนี่ยถ้ายูมาเงี้ยที่บ้านเรียกว่าเสือกเสือกใสให้ครับผมอ๋อแล้วเป็นยังไงวันนั้นก็เกือบจะมีเรื่องกับทายกไงจะมีเรื่องกับทายกทำไมเขาแก่แล้วกับข้าวมันเยอะไงกับข้าวเยอะมันพระใหญ่อะแล้วเขาก็ดันมาอย่างเงี้ยเขาดันให้เราผมก็เลยพูดกับโยมไปว่าโยมอย่าเสือกฮะโยมอย่าเสือกแล้วเขาทำยังไงประเคนอย่าเสือกอย่าเสือกแล้วเขาว่ายังไงแล้วเขาก็ถอยหลังกูดเลยสิอ๋อถอยหลังมาตั้งหลักเจอพระพูดอย่างนี้ใครจะกล้าเข้าหาแล้วอ๋อแล้วไปบอกเขายังไงต่ออีกเอาประเคนที่โยมเอาเอาเอาประเคนไหมประเคนไหมทำยังเก่าอีกอ๋อก็เข้ามาทำเหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยดันดันผมก็เลยบอกโยมอย่าเสือกแล้วคราวนี้เป็นยังไงเนี่ยเอ๊ะพระนี่ลงมาต่อยกับผมดีกว่ามั้งโอ้ทายกแก่เนี่ยนะเขาไม่เข้าใจอะเทเวลาประเคนกันเทศกันอย่าไปทำงั้นนะอย่าเสือกนะโยมบางทีการสื่อสารไม่เข้าใจคนละอย่างมองคนละแง่เลยคนละมุมเออเอาตรงนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเป็นลูกกตัญญูสักกลอนสักแหล่ได้เลยได้เลยเป็นเรื่องอะไรดีลูกกตัญญูเอาเป็นเรื่องเหรอเป็นเรื่องสักเรื่องเพราะเขาให้เวลายาวเลยตอนเนี้ยเหรอเขาเปลี่ยนแนวใหม่แล้วเปลี่ยนแผนใหม่บอกกันเทศจะร้องเรื่องอะไรจะไม่รู้ตามมาให้ทันกันแล้วกันยังไม่ได้นัดแรกกันเอาไปยังไงยังไงยกนิทานมีในไม่ลานกบเด็กกบนี่ในไหนไม่ลานบาลีถึงองค์สมเด็จพระชินทร์นาทีสร้างบารมีแต่บางวันนับตั้งแต่สัตว์เล็กจนสัตว์ใหญ่นี่ก็อุบัติแล้วกลายขึ้นมาเป็นชั้นชั้นพ้นจากชาติสัตว์เดรัจฉานพยาฉัตรทานจอมขชานี่พ่อสัตว์มาอุบัติเป็นคนนิพนจากชาติสัตว์มาอุบัติเป็นคนรูปร่างโสพรผุดพองโสภาผิวพรรณงามพักลักขณาไม่มีขชาในปานทรงนามขนานว่าพระสุวรรณสามทรงขนานนามสุวรรณสามพ่อแม่เป็นพราหมณ์บวชในไพรสันนางปาริกาโอมารดาของท่านนี่ทุกคนนั้นผู้เป็นบิดาได้บำเพ็ญตำบะอยู่ในพนาวันต่างองค์กมันในสินห้าสุริกสุเรนบำเพ็ญตนมาทุกวันเวลาไม่อาวรฉันแต่ผลมากลากไม้ที่ในไพวันฉันแต่ผลไม้และเผือกมันนอนตามนักกันดานเอาแค่ผลไม้อย่ามาถึงผลหมากเลยผมไปหาซื้อมาแล้วไม่ได้สักอันเลยอ๋อก็มันเป็นกันล้อให้มันสลัดสลวยไปมาแล้วเนี่ยกระเทือนทางรถไฟก็ไม่เจอกระเทือนผลหมากเนี่ยกระเทือนพระกินหมากจะหลงแดงอยู่แล้วเนี่ยแม่ใครมีหมากบ้างไหมหมากฝรั่งก็ได้อุ้ยไม่ได้คนละทางกันต้องหมากไทยนะหมากพม่าก็ได้ผลไม้ในเผือกมันเนี่ยนอนตามกันดาร
ในพนาดอนใบไม้ปูลาดต่างปัดเจอทอนใช้แทนที่ดอนทุกวันมาสองหรือเสียวยังมีกรรมสัตว์วันหนึ่งประพาสเก็บพลพลาหาเลี้ยงพ่อสามพี่พ่องามสง่าเผอิญเวลากรรมมาตามทันไปผูกงูร้ายในป่าชัดตัวใหญ่ขนาดกำยำล้ำสันมันพ้นพี่เข้าตาจนมือตันสดที่จะดนดาลเดินกลับในกูดีสุริยองเกกเกกเกกงามในสุริยองลงอ่อนอับนี่เย็นแล้วจวนลับเลี่ยมขี้เลียฝ่ายนราบทตะลือสีเย็นแล้วป่านนี้พ่อแม่ไม่มาจึงได้ออกติดตามน้องไปในความอาวรตามหาบิดอนและมารดาประจวบพอเหมาะเฉพาะบุญพามาพบบิดาและมารดาเห็นบิดาอีกด้วยให้แสนระถวยรันทดสะท้อนสงสารบิดาและมารดอนน้ำประเนตรก็คอนในนาใหญ่นักพ่นพิษเข้าตาพอสามแจ้งเหตุแสนเวทธนาประเดียวร้องให้จาเดียวกลับยินดีนะเหตุที่ลูกร้องไห้เสียใจอยู่มากยังเด็กเล็กนักอนิดหนึ่งเท่านี้จะเลี้ยงชนกประชนนี่กลัวไม่สมที่เจตนาเหตุที่ลูกดีใจก็คือว่าจะได้เลี้ยงพ่อแม่ผู้มีคุณแก่ลูกนักหนาสู้อมยาพ่นสู้ฝนยาทาด้วยความเมตตาเลี้ยงมาจนโตเรามีปัญญาเกิดมีปัญญาบูชาเคารพมีจิตนอบนอบกราบไหว้เนื้อผมแต่บางคนก็โฉดเคลาเอาแต่อารมณ์มักลืมคุณนมนาเวทนาจะจนหรือมีตอนนี้ไม่ว่าอย่าลืมเสียนาพ่อแม่การุณเนอยากคิดคดทรยศพ่อแม่ผู้มีคุณแก่เคยเกื้อหนุนให้เอาอย่างพ่อสามพ่องามละมุนบุตรของทุกคุณนางปาลิกาณส่วนผลไม้ที่มีในป่าตัวลูกยาจะเที่ยวเสาะหามาให้ทุกวันนี่นับตั้งแต่วันนั้นพระสุวรรณสามพยายามมิได้หยุดยั้งตั้งหน้าทำกิจ
มีคิดเหินห่างจนในอายุย่างสิบหกปีวันหนึ่งมีกรรมเผอิญน้ำแห้งหมดจึงน้อมสีรถกาปลาลือสีว่าคุณแม่จ้าน้ำท่าไม่มีนาไหนมอถนนนี้มันเหลืออยู่หน่อยเดียวหนึ่งน้ำคุณเสียแล้วนะลูกจะขอเทละอีกประเดียวลูกจะไปตักตีนท่าหมูมาลึกขี่อีกทั้งหมูมีมาที่มีมันหลายอย่างจัดเอามาลึกขี้อย่างเดียวก็พอแค่มาลึกขี้เหรอเออพอเดี๋ยวลูกจะไปตักตีนท่าหมู่มาลึกขี้ก็ที่เขามีเมตตาเดียวเขาจะพาตัวลูกจอนสองหรือสี่มีวาจาไปแล้วรีบกลับมาพองามงอนอย่ามัวเที่ยวจันทร์พรันจนจันทร์จอดรีบกลับมาก่อนตะวันลับฟ้าส้มสุกลูกปางส้มสุกลูกปางลูกทุเรียนลูกสลาอย่าลืมเสียนะเอาประทูสักแข็งไหมล่ะติดมือฮะเอาประทูสักแข็งไหมมาถึงแม่กลองแล้วจะไปเอาทุลุงทุเรียนอะไรไม่ใช่ละยอเออเนี่ยไม่เอาแล้วเอาเกลือสักกระสอบไหมล่ะปีนั้นซื้อไป50กว่าเข่งเป็นยังไงไม่มีแล้วแม่ทอดไปกินทุกวันเลยประทูเนี่ยนะเออมาถึงแม่กลองอย่าลืมกันเสียนะช่วยติดมือมารับผมกระผมจะขอลาไปเดี๋ยวนี้หมู่มาลึกขี้จะรอท่าเห็นจะนานกันสักหน่อยจะคอยกลับมาสั่งแล้วก็ลาจอดละลียกหม้อถนนขึ้นมาผาดบ่าคอยอยู่เถิดนาประชนนี้อย่าเป็นห่วงลูกนักก็จะไปตักมวารีหมู่มฤคีจะรอคอยตะวันนักก็สายได้เวลาญาตราออกจากกุฎีน้อยหมู่มฤคีก็ที่เข้ามารอคอยแล้วค่อยๆพากันตามบังไปข้างหน้าไอ้บังก็มากันอยู่ข้างหลังระแวงระวังไอ้พระสุวรรณน่ะสามดูเหมือนสิทธิ์เฝ้าติดตามเนอพยายามบรมคูถึงท่าน้ำนี่ได้ทันได้พากันลงไปเองเป็นคู่คู่ล้อมหน้าล้อมหลังสะพรังสะพรูเป็นไงดูเป็นหมูเป็นหมูอนนาละวอนเดี๋ยวผมเป็นกบิลยักษ์แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมเป็นกบิลยักษ์แล้วสมเกียรติเป็นสุวรรณสามนะอ๋อให้เป็นตัวโกงว่างั้นตัวร้ายผมเป็นตัวร้ายในเรื่องครับเนี่ยโอ้มีพระเอกก็ต้องมีตัวโกงให้สมเกียรติเป็นสุวรรณสามเป็นพระเอกให้เป็นพระเอกกันนะครับผมเป็นตัวโกงเป็นตัวโกงไหนนะตัวโกงลองซอฟแต่ตัวโกงเป็นยังไงตัวโกงอ่ะไม่ค่อยจะเป็นก็เข้าสี่ทางลิกงลิเกอะไรเนี่ยเนี่ยลิเกดวงแก้วลูกสาวพ่อแก่มาเนี่ยดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่เนี่ยฮัลโหลออกมาฉากแรกฮัลโหลแจกลูกเล่นฮัลโหลวันนี้เขาให้อาจารย์เป็นดาวร้ายไอ้โกงมันต้องถูกอย่างเงี้ยเอาแค่นี้เหรอเอาแค่นี้แน่อ้าวตีนต่างให้ดูแหมวันนี้มาประชันกันลิเกหน้าเวทีหันหน้าประชันกันเลยเนอะครับจะไปร้องมากไม่ได้โกงในเรื่องกบิลยักษ์อ๋อตัวโกงจะต้องร้องแบบในเสียงดังๆครับผมเอาหานตัวใหญ่ๆกล่าวถึงอานนท์ผู้
จอมปราดเสวยพระชาติกลับมาอีกคนเป็นเจ้าธานีจอมสากลไม่ย่อย่อนต่อภัยลีทรงนามขนานทรงนามขนานชื่อว่ากวินลังยักษ์ครองอาณาจักรพลานาสีเที่ยวยิงคอถึกแอมมาลึกขี่ออกจากธานีรีบยาตราขึ้นมาถึงฝั่งฝากสายชนแอบกำบังตอนนี้อยู่ในภูมิพึกษาอักซุ้มแฝงนั่งกำบังกายารอคอยพี่คาดข้างมาลึกขี่ประจวบครั้งนั้นสุวรรณสามแบกพ่อน้ำจะตากวารีปากปนอยู่กับโมมะรึกขี่ลายหลากมากมีปนละวนก็มีเนรยาให้หลากใจหนุ่มน้อยที่ไหนมาแบกหมอถนนหน้านวลยิ่งนักพองพักโซพลใหญ่มาปะปอนกับหมู่มฤคีไอ้คันจะลายไปถามผัวพ่อโฉมงามแม่จะลายจะนะจะส่งลายไปถามถ้าส่งลายได้ก็ต้องส่งเฟซได้อะเนี่ยไม่ต้องจะเข้าไปถามเกรงพ่อโฉมงามจะหลบหน้านี้รูปร่างโสภาหน้าตาโสเพียหนุ่มน้อยคนนี้คงจะเรื่องน้ำจะเป็นเทวาเกก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 เกนี่จะเป็นเทวาหรือว่ามนุษย์ก็หรือจะเป็นนาครุฑอะไรก็ตามจะเอาสอนลองยิงให้กริ่งล้มความมันมาขวางความนี่จำนงเรากำบินระยะก็จึงได้ชักลูกสอนเอามาไว้กับก่อนด้วยความโชดเข้าเวรกรรมทำไว้ตั้งใจยิ่งเอากำลังพระโฉมฉลาวตักวารีคิดเสร็จพรันจึงได้ลั่นสอนใจลูกสอนเล่นไปหลับไปแล้วมั้งสุวรรณสามอ่ะเอาฮะหญิงอยู่เนี่ยไม่โดนหรืออะไรหญิงอยู่เนี่ยก็คนกำลังงุนง่างกำลังตักน้ำไม่ได้สนใจอย่างอื่นนั่นเอานี่ยิงแล้วเหรอเนี่ยยิงแล้วลูกศรแหวกอากาศไปแล้วเนี่ยใช้ลูกใช้ลูกขนาดไหนทำไมไม่รู้สึกเลยเนี่ย 3.8 โอ้โหถ้า 3.8 ใส่แตกไปแล้วป่ะเนี่ย ใช้ 2.22 ป่ะลูกเล็กๆป่ะมันไม่รู้สึกเลยแล้วลูกกดมันเร็วงั้นเอาลูกสองยาวก็แล้วกันยิงใหม่นะทำไมไม่รู้ยังไม่รู้ธนูหน้าไม้ธนูหน้าไม้ทำท่ายิงด้วยนะทำท่ายิงให้ดีจึงได้ลั่นสอนชัยลูกสอนเล่นไปชู เสียบกายผู้มีโดนแล้วโดนไปหนึ่งดอกนอต้องหยิงซ้ำซะมั้งเนี่ยระมุนีเทพจะมารณาอ
มาพรากพัดเสียวตายจากไปยังไม่โดนยังไม่ตายเลยยังไม่ตายยังไม่ตายอายุเพิ่ง30กว่าหนุ่มทำไมเยอะไปใหญ่เลยตอนเนี้ยตายเสียแล้วเดี๋ยวยังไม่ตายยังเหรอยังไม่ตายอดอดเผื่อสุวรรณสามไงโดนยิงแล้วอ่ะยังไม่ตายยังไม่ตายโดนยิงเฉยเอาร้องทำนองนี้กับเขาเลยเอากำลังดิ้นอยู่นี่สุวรรณสามทำไมตายลง คงจะยากทำไมเล่าไม่เงินใส่ปากโอ้เงินใส่ปากจะไปเอาที่ไหนเงินใส่ปากนี่จะเอาที่ไหนแล้วลูกกตัญญูด้วยถ้าเจ้าภาพใจดีเขามีคงจะให้โอ้ต้องดูว่าเขาจะลุกมาให้หรือเปล่าไม่เสียดอกเสียดายกตัญญูรู้คุณก็อีแค่กระดาษใบเดียวสาธุก็ดีใจกับโยมที่นี่จังเพราะว่าดีใจกับโยมทำไมเพราะว่าเมื่อวานก่อนไปเทศงานบุญร้อยวันไปเทศบุญร้อยวันโอ้โหบรรยากาศไม่ใช่เหมือนงานนี้อ๋อที่แถวไอ้อยุธยาเนี่ยที่ครับครับครับแล้วเป็นยังไงบรรยากาศทั้งงานนี่โอ้โหอย่าให้พูดเลยวุ่นวายกันทั้งงานคนเยอะก็วุ่นวายเจ้าภาพก็มีลูกตั้ง15คนเนาะเฉพาะลูกก็แย่อยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยนะวุ่นวายไปหมดโอ้ยขวักไขว่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาวุ่นวายกันทั้งงานญาติเจ้าภาพก็เดินกันให้วุ่นวายกันทั้งงานเอ๊ะเกิดพระกับเทศทำไมไม่บอกเขาไปเล่าไม่ให้วุ่นวายทำไมจะไปห้ามเขาทำไมแล้วเขาเอาเงินมาใส่ย่ามให้อ๋อที่เขาวุ่นวายเนี่ยลูกมาปัจจัยมาใส่ย่ามหน้าธรรมาสอย่างเงี้ยส่งคารถกลับวัดอ๋อถึงว่านั่งเงียบไม่ว่าไม่กล่าวว่าต้องทำชอบใจโยมที่นี่โยมที่นี่เป็นยังไงนั่งกันเป็นระเบียบเขาเรียบร้อยหลวงครูโอ้มาแล้วมาแล้วไม่พ่อแม่เริ่มไม่เป็นระเบียบแล้วละพ่อแม่เขาอบรมบ่มนิสัยไว้ดีสอนสั่งไว้ดีจริงๆแล้วสุวรรณสามไม่ตายเขาเป็นคนขี้เกรงใจครับผมครับแต่ทีนี้ว่าแหล่นี้จะให้จบเนี่ยมันไม่ทันกับเวลาทำมันยาวมันยาวอีกนานลิเกเขาเพราะเขาก็ขออีกหลายกรอนมาด้วยเนี่ยอะไรเอ่ยขอเทิดพระคุณแล้วก็ขอค่าน้ำนมขออะไรเกี่ยวกับเทิดพระคุณไม่เอาไอ้เรื่องค่าไม่เอาด้วยกลัวติดคุกผมไม่ใช่ค่าเลยอย่างนั้นนะค่าน้ำนมตรงนี้ไม่ใช่ค่ามันทำไมแล้วน้ำนมมันผิดอะไรแล้วต้องไปค่ามันด้วยแล้วไม่ใช่ขอละครั้งนี่ตัวขอควายอ๋อขอควายไม่เอกควายไม่เอกครับครับค่าน้ำนมเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วจะให้ค่าน้ำนมหยดละ200เออดีช่วยกันร้องช่วยกันร้องเขาขอค่าน้ำนมมานี่ถ้าพูดถึงคุณค่าของของเนี่ยครับครับเด็กมันถามกันเด็กมันถามกันอะไรกันเด็กวัดเนี่ยมันถามกันเราได้ยินมันก็แอบฟังมันบอกว่ายังไงมันถามกันบอกว่ามึงว่าระหว่างทองคำอ่ะทองคำอ่ะครับครับและอีกอย่างนึงอย่าหาว่าพูดหยาบนะอะไรขี้อ่ะทองคำกับขี้เนี่ยเด็กมันถามกันมึงว่าอะไรสำคัญกว่าจะมาเปรียบมาเทียบกันยังไงมันคนละเรื่องเออไอคนนั้นก็บอกโอ้ยต้องทองคำที่บาทแล้วต้อง 20,000 20,000 กว่านั่นเออค่ากำเนิดค่าอะไรทองคำเถียงเถียงคอเป็นเอ็นเลยทองคำสำคัญกว่าขี้แน่นอนทองคำสำคัญกว่าขี้เนี่ยนะเออแต่ไอเด็กวัดมันเลยบอกว่าอะไรเอาอย่างนี้คิดกันง่ายๆครับไม่มีทองคำ3เดือนไม่ตายไม่มีทองคำ3เดือนนี่ไม่ตายเออแต่ถ้าแกไม่ขี้3เดือนน่ะตายแน่โอ้4 5วันก็ตายแล้วตายตายโอ้แสดงว่าสำคัญกว่าทองอ่ะดิเขาขออะไรนะค่าน้ำนมแม่นี่เดี๋ยว
บุญเดี๋ยวอะไรจริงจริงไงเนี่ยเขาขอจริงไงเนี่ยจริงเอาขอจริงเอาดนตรีขึ้นก่อนดิเขาขอมาแล้วเอาขาน้ำนมขึ้นมาเนี่ยนะตะกี้เนี่ยนั่นเลยแม่เป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นแม่ทุกคนอุดมพรหมวิหารแม่รักลูกผูกมิตรจิตชื่นบานโอ้แม่ทวินเนี่ยนะแม่เป็นพรหมของบุตรสุดบูชาใหญ่ลูกแม่เฝ้าห่วงลูกแต่หลังยังนอนเปลแม่ทวินเฝ้าอละเหกล่อมลูกน้อยนอนเปลแม่ห่างหันเหไปจนกลางแต่เล็กจนโตโอแม่ถนอมแม่ทวินแม่พายพร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปรับดวงใจเติบโตเล็กจนใหญ่อะไรมีใช่ได้นาเพราะข้าน้ำนมควรคิดพินิจให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปรียบดังแผ่นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรไม่สิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินเป็นอย่างไรพระคุณแม่เอ๋ยนับตั้งแต่นี้พ่อแม่ไม่มีอีกแล้วรักโบยบินแทบสิ้นแววพ่อแม่จากแล้วไม่มาแต่ก่อนแต่ไรเคยได้พุงข้าวหาปลาเสร็จจากทำไรไถนาเคยนั่งกินข้าวพนาวพนอแต่มาบัดนี้พ่อแม่ไม่มีลูกก็เหงามองแต่รูปภาพพ่อแม่เอาคิดแล้วน่าเศร้านั่งน้ำตาคลอพ่อแม่ตายหนีมาสิ้นชีวิตแล้วน้อขอพระนิพพานจงเปิดรอวิญญาณของพ่อ
แม่ด้วยเถินต้องมาสูญสิ้นท่านลาจากดินแดนดงลูกนี้ยังลืมท่านไม่ลงรักพ่อแม่มั่นคงไม่มาเมินแต่เล็กจนโตพ่อแม่ก็ดีเหลือเกินเลี้ยงลูกมาหมดท้องหมดเงินคิดแล้วก็เขินก็อายเสียดายยิ่งนักพ่อแม่คอยรักทนุถนอมลูกลำบากพ่อแม่ไม่ยอมหวังให้พี่น้องสบายพ่อแม่มาตายนี้ลูกนี้สุดแสนอาลัยขอวิญญาณพ่อแม่สุขสบายขอให้ท่านได้สู่สวรรค์วิมานคือนนั้นมีพ่อแม่เคียงกาให้กับพ่อแม่เคยเลี้ยงลูกหญิงชายเคียงข้างพ่อยังเคยป้อนน้ำข้าวนมเมื่อลูกเหงาตรมคลายทุกข์ให้สุขอารมณ์ชื่นชมนิยมรักใครมีลูกเป็นกำลังใจแปดคนทั้งหญิงและชายโตได้เพราะพ่อแม่นี้เองแต่วันนี้ไม่มีท่านแล้วท่านขาดแล้วลูกต้องหวังเวงความตายเองทำลายแหลกลานขอดวงวิญญาณพ่อแม่จงขึ้นสวรรค์สู่ชั้นวิมานเมืองแม่ชีวิตยากแค้นจากดินจากหินจากแดนวิญญาณขึ้นสู่เมืองแม่นวิมานอาไหลรักจากญาติทั่วแดนผู้รีดแควนแทนความอาลัยเกิดชาติใดเป็นพ่อแม่กันลาลับดับคันลูกแม่ยังเหลืออีกบ้านให้ลูกไว้ดูแทนกาย
พ่อแม่จากไปพระคุณท่านมีมากมายอะไรตลอดแม่รักอันบนมิตรอื่นใดหาไม่ยากหาไม่ลำบากยากแท้มันพ่อแม่ฉันพ่อแม่มีคุณกับลูกอเนกอนันต์สุดที่จะเอาสิ่งใดมาเทียบทันพระคุณบิดรมารดาเราจะใช้เวลาอีกสัก5นาทีก็พอเนาะครับครับเราจะได้โยกย้ายไปทางฝ่ายนู้นนะร้องไห้ผิวพรรณตื่นตันฤดีธรณีกันแสงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพ่อต่อผิดฉากแสดงแม่ทวินปิดฉากแสดงคุณเกียรติวุฒิปิดฉากแสดงสิ้นแล้วจำเป็นลาก่อนโลกคือลองละครความดีสิ่งที่แน่นอนปิดตัวเมื่อยามพ่อแม่ตายอาลัยละจากญาติทั่วแดนพวงรีดแขวนแทนความอาลัยเกิดชาติใดเป็นพ่อแม่กันลาลับดับคันรูปพ่อแม่ยังเหลืออีกบ้านให้ลูกไว้ดูแทนกายพ่อต่อแม่ทวินคุณเกียรติจากไปพระคุณยังมีมากมายอะไรตลอดลูกรักโรคเรานี้เปรียบแล้วก็เหมือนโลกละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างร่ายรำทำทีท่าไปตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครามีทุกข์หัวอกสะท้อนมีร่างมีรักมีจากมีจรพอจบบทละครเช่นพ่อต้อแม่ทวินคุณเกียรติวุฒิจบบทละครชีวิตก็ต้องล้างลาคนเราก็บอกเห็นใจกันมายามสามจอสามจอยังไงจนยามจนยามจนเนี่ยเห็นใจกันครับยามเจ็บและก็ยามจากอ๋อเห็นใจกันแค่นี้คนเราดูกันตรงสามจอนี่พอแล้วเห็นใจกันในยามจนอดทนกันในยามเจ๊งปลอบใจในยามเจ็บเก็บศพกันในยามตายซึ่งอ้าว
ก็เวลาก็เนาะต้องแบ่งกันเนาะครับวันนี้เวลาก็เนาะเดินทางมาจนถึงท้ายสุดสุดท้ายแล้วจำลาเพราะงานเลิกลาแล้วนั้นจากกันแล้วอย่าลืมพระบ้านไกลมีงานแล้วเราไปพบกันใหม่พบกันใหม่ฝากไว้ในใจยอมหนูให้ศาสตร์นี้คุณพระพุทธธรรมทรงเทวาอารักษ์ลายหลากดำรงพรหมอินทุกองค์ก็อย่าได้อ่อนรักอังฉันจึงขออำนาจคุณพระรัตนาเป็นตำบะในที่รื่นรมสิ้นทุกสุขเปรมทุกสุขเรมเกิดเสมสมสิ้นกรรมนมัสกรมตลอดกาลโรคอย่าเบียดเสียดอย่าเบียนปลดเกิดเสียนสิ้นอวสานอยู่สืบตระกูลสิ้นมูลหมู่มารอายุคุณโยมทุกท่านเกินร้อยปีกำลังพละกำลังให้ยอมตั้งมันให้เรื่องนิรันดุจพระโมกขัลลาอีทั้งลาภทั้งยศปรากฏมีนะเหมือนพระศิวะลีเขียวนะโยมจางปัญญาทรงมันองค์อนุชามีนามฉายาว่าพระอานนท์อุรงามดังพระสังพระจายละมุนละไมอย่ามองมนขอให้โยมมีสุขกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่ความเจริญนี้กุศลวันนี้ที่ท่านได้กระทำขอจงติดตามท่านตาเห็นขอให้คุณยอมจงปลอดรอดจากความลำเค็ญความทุกข์ยากเข็ญอย่าเบียดเบียนคุณโยมสาธุพระสงฆ์ใดขอให้ได้ดังมโนรสให้เกียรติปรากฏกำจายไร้ทุกเข็นบุญกุศลหนุนนำอย่าลำเค็นให้ท่านเด่นรุ่งเรืองฤทธิ์เป็นนิดเทินเอหวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้จบสวัสดีครับผมสมมิ่งเหมืองร้องนะครับสารวัตรกำนันตำบลเสียบครับแล้วนี้คือเจ้าของพื้นที่โดยตรงนะครับคือท่านผู้ใหญ่อนันต์ แก้วนะครับแล้วนี่คือท่านผอ.มานพบุญทนบุญทนนะครับเป็นผอ.โรงเรียนท่าวะครับแล้วนี้เปรียบเสมือน ที่ปรึกษาเผ่ามลาบบรีของเรานะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องมลาบบรีนะครับดั้งเดิมแต่งตัวเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้สมัยดั้งเดิมนะครับครับก็ในฐานะผู้นำนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของพระอาจารย์นะครับ
ป็นอย่างสูงนะครับที่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์เคยมาแล้วในพื้นที่ก็เผอิญว่าพระอาจารย์มาศึกษาดูความเป็นอยู่ของพี่น้องที่บ้านเราเรียกว่าตองเหลืองนะครับหรือบาราบารีเนี่ยก็เกิดความเมตตานะครับก็เลยมาอีกเป็นรอบสองในฐานะผู้นำก็ต้องขอขอบคุณนะครับคือการเป็นอยู่ก็อย่างเท่าที่เห็นนะครับว่าพี่น้องเราถ้าพูดถึงแล้วถ้าเราคิดถึงหลักธรรมะเนี่ยก็พี่น้องเราไม่ได้มีการแก่งแย่งนะฮะคือมีแต่เมตตาเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เห็นนะครั้งแรกแล้วก็ครั้งนี้ที่เป็นครั้งที่สองพระอาจารย์ได้เอาสิ่งของความจำเป็นที่ใช้อุปโภคบริโภคดูแล้วพวกน้องๆพี่ๆของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งปันนะครับเท่าๆกันเลยนะครับคือเขาไม่ได้ว่าคนนี้ได้เยอะคนนี้เนี่ยเขาไม่เกี่ยงนะฮะคือเขาแบ่งกันให้เท่าๆกันเหมือนกับที่ความเดิมคราวที่แล้วที่มาที่ผมได้คุยให้พระอาจารย์ฟังทีหนึ่งว่าเขาได้สมมติว่าเขาไปล่าสัตว์เนี่ยนะครับเขายกตัวอย่างว่าเขาไปได้สัตว์มาตัวหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันประมาณ12ครอบครัวเขาก็จะแบ่งเป็น12ส่วน12หุ้นเลยพูดง่ายๆให้เข้าใจอ่ะคือแบ่งกันให้เท่ากันหมดนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มักใหญ่ไฟสูงหมายถึงว่าขอให้มีกินไปเป็นวันๆแล้วก็มีชีวิตอยู่ไปเขาไม่ได้ไปแย่งชิงอะไรกันเหมือนกับขึ้นลาบเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องเผ่าบาราบารีนี่แหละผมยอมรับนะครับตรงนี้นะคือมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเพราะว่าแต่เขาก็รักกันนะครับสามัคคีปองดองกันเขาไม่ได้ไปต้องไปทะเลาะวิวาทอะไรไม่มีนะครับโดยเฉพาะไม่เชื่อก็ลองถามผู้นำดูนะฮะท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกบ้านลูกบ้านของท่านผู้ใหญ่อนันต์ปอกแก้วนะครับหมู่8ตำบลเสียบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในนามของผู้นำเนี่ยผมหวังใจอย่างยิ่งว่าอยากให้พระอาจารย์เข้ามาเยี่ยมเยือนเขาอีกสักครั้งนะครับถ้ามาอีกครั้งหนึ่งน่าจะมาเป็นทีมเยอะๆกว่านี้นะครับนะไม่ใช่โดดเดี่ยวนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับที่วันนี้ที่ได้มองเห็นความสำคัญของชนเผ่าบราบีหรือตองเหลืองของเรานะครับชนเผ่าตองเหลืองเราเนี่ยยังนี่อยู่ในโรงเรียนบ้านทวะด้านบำรุงตำบลเสวียบอำเภอ2เนี่ยมีเข้า9คนครับอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษานะครับแล้วเราก็ดูแลเป็นอย่างดีในเรื่องหลับนอนนะครับเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะให้พักนอนที่โรงเรียนแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะให้กลับมาบ้านที่ตรงเนี้ยแห่งเนี้ยเพื่อมาช่วยเหลือผู้ปกครองส่วนการดูแลในเรื่องการศึกษาเราพยายามส่งเสริมให้เด็กเขาได้รับการศึกษาจนถึงจบระดับภาคบังคับแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ในเรื่องการศึกษานั้นก็เรื่องชนเผ่าเราก็รู้อยู่ว่าเขาความเป็นอยู่ของเขามันจะไม่เหมือนพื้นราบของเราก็ประคับประคองในเรื่องการศึกษานะครับพยายามเป็นห่วงในเรื่องนี้ก็สิ่งที่มุ่งหวังอยากให้การศึกษาของชนเผ่าได้มีคุณภาพศักยภาพก็คือตอนนี้คือเราระดมทุนทรัพย์เพื่อมาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคือตอนนี้เราพยายามจะสอนทักษะชีวิตให้เขาได้เรียนรู้เหมือนคนพื้นราบของเรานะครับเพราะนั้นโรงเรียนของเราก็พยายาม ที่จะสร้างตรงจุดนี้แล้วก็พอดีมีท่านพระอาจารย์แล้วก็ผู้ใจดีหลายท่านที่ให้ความเมตตากับชนเผ่าที่มองเห็นความสำคัญในเรื่องความมาอยู่เรื่องการศึกษาวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบรรทวะแห่งนี้ที่ได้รับดูแลร่วมกับท่านผู้ใหญ่อนันต์ป๊อกแก้วท่านสารวัตรกำนันมิ่งนะครับแล้วก็ท่านลุงสมที่คอยดูแลความมาอยู่ในเรื่องนี้ก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชนเผ่านี้ให้ดีขึ้นนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ก็ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่กรุณามอบสิ่งของครับครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมนายอนันต์ป๊อกแก้วผู้ใหญ่บ้านทวะหมู่ที่8ตำบลเสียบ
พอดีเผ่าตองเหลียงได้อยู่ในพื้นที่ของหมู่8ตำบลเฉียบแล้วก็ดูแลคือในพื้นที่ที่ผมควบคุมเผ่าตองเหลียงมี40กว่าคนและ12ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ผมก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้มีความอนุเคราะห์กรุณาที่ได้อนุเคราะห์สิ่งของและมาดูแลเผ่าตองเหลียงที่มาช่วยเหลือดูแลและมาให้สิ่งของรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่พระอาจารย์ได้เห็นความสำคัญแต่บางครั้งการเป็นอยู่ของพื้นที่ของเผ่าตองเหลียงกับพื้นที่ราบการปกครองผมก็พยายามจะทำอยู่อยากให้เขาได้อยู่เหมือนกับชาวบ้านพื้นราบเหมือนเดียวกันแต่ทุกครั้งที่การมีการพัฒนาอะไรต่างๆก็เขาก็โอเคที่ช่วยเหลือกับหมู่บ้านมาตลอดครับผมก็อยากให้ทางพระอาจารย์และผู้มีใจบุญทั้งหลายช่วยดูแลเผ่าตองเหลียงที่บ้านทวะหมู่ที่8ตำบลเสียบสิ่งของที่ได้มาผมขอขอบคุณทางพระอาจารย์และผู้ใจบุญทั้งหลายที่อนุเคราะห์สิ่งของมาตลอดครับขอบคุณครับแล้วเราจะไปทำงานกันเมื่อไหร่เองเนี่ยก็มันจะว่าจะไปทำงานเนี่ยชาวบ้านมึงก็มึงครับพวกเราไปทำงานเนาะเขาไปทำให้พวกเราไปทำงานแล้วเขาจะช่วยกันทำงานแต่เขาบังไม่ให้ตังค์เราเลยไม่ให้ตังค์แถมยังเราต้องหาอะไรกินเองอีกแบบนี้แต่ผมมันมาฉุกละหุกไงเดี๋ยวถ้ามาแค่เนี้ย หมูตัวก็พอเนาะมาทำกินกันเนาะทำอะไรกินได้นะคั่วคั่วก็ได้ก็ลวกก็ได้ครับหลามได้ไหมได้ครับหลามทำไงน่ะหลามมาใส่กระบอกกระบอกไม้กระบอกไผ่บอกอะไรก็ได้มันได้หมดอ่ะมันได้กินหมดอ่ะครับได้กินหมดเนาะครับไปทำงานเราไม่ได้ตังค์เลยเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ครับเหมือนเขาหลอกเราใช่มันได้อยู่สุกแล้วครับเรากินกันเลยกินกันเลยเอาไปให้เด็กๆกินกันหน่อยอันนี้นี่ใช้โอ้ใช้ในคนนี่เอาลองกินที่เป็นไงอร่อยไหมแล้ววันนี้ทำอะไรกินกันเนี่ยก็ธรรมชาติแบบนี้แหละครับเมื่อเช้ากินกับอะไรกันอ่ะมาเช้าแต่มันก็คงไก่พวกผมไปซื้อมาครับแล้วเวลากินเหล้าอะไรเนี่ยกินเหล้าเทียนแต่พวกผมไปเอามาแต่กินไปธรรมชาติเนี่ยพวกผมพูดไปแบบสบายน่ะ40 50ก็ยังได้ครับแต่พวกผมจีราชวกนะแต่แบบว่าอย่าบ้าอย่าเบ้อแต่พวกผมตอนนี้ไม่ได้กินพวกมีช้อนไงน่ะไม่มีครับนี่คือช้อนเราช้อนเราครับแล้วใครพักกูเนี่ยพักอยู่บ้านน้องครับโอ้แต่ปกติถ้าอยู่บ้านก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมน่ะใส่ไหมใช่ครับเวลาทำงานใส่ไหมไม่ได้ใส่อยู่ไม่ได้ใส่ครับอ๋อแต่นานๆใส่อย่างเงี้ยครับนานเพราะว่าบ้านอยู่ในบ้านก็ใส่เลยครับเพราะว่าไปทำงานเราไม่ได้ใส่อ๋ออายเขาเหรือใช่ไม่ต้องอายนี่คือวิถีชีวิตเราครับเดี๋ยวถ้ามาก็ได้กันก็หมาตัวนี้เออหมาด้วยนะถ้าภาษาเราเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแพะสุนัขฮะว่าสุนัขเหรอใช่แต่ภาษาถิ่นเราอ่ะบรานบรานนี่คือหมาครับโอ้แต่บรานตำภาคกลางเขาเรียกวัวสุนัขพิจิตรเรียกวัวถ้าโคราชเรียกควายควายก็เว้ยไปฟังนอกเยอะไปเอานี่มาให้เด็กๆกินกันได้น่ะเอาไปก็ต้องเป็นถ่ายเด็กๆเดี๋ยวอันนี้ที่เราอยู่ในผับเผาอะไรนะผับ
เอากันเดียชื่ออย่างนึงเรียกอะไรนะเอปากะยอปากะยอเนาะครับเจ้า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 ตัวนั้นเป็นเชื่อที่ว่าอย่างที่บอกนี่อ๋อดูตัวนั้นเป็นเชื่อเลยที่ว่าอย่างที่แต่นักกีฬาที่เจ้าหน้าที่เบียดเบียดกีฬาความอะไรนี่เขาไม่ใช่ไข่ใหม่ถ้าไข่ใหม่ข้อผิดพลาดจริงจริงเริ่มชินแล้วเสียบเสียบขุดเสียบก็เสียบแม่เขามีโต๊ะนั่งกินข้าวสุดยอดฟังฮานุนะเขามีโต๊ะนั่งดีเลยนะเห็นยังโค้ดไม่แบกไปแล้วถูกป่ะถูกที่ถูกไหมถูกเรือไก่หมดก็เนี่ยปลามีทั้งสองโลนะไก่ดิถูกไหมถูกมันเหมือนไม่สุกข้างหน้าอย่างวะรู้ยังฮะตู้กระบอกนู้นไม่ได้เลยยังนี่มันเข้ามาเลยอ๋อสักทีมันกระบอกมันหนากระบอกมันหนาตัวมันไหม้ด้วยต้องให้แห้งใส่เยอะเดี๋ยวมันล้นหลามนี่หลามนะอยู่ป่าไงไม่มีหม้อไม่มีอะไรไงหม้อนี่จะหลามมันต้องใส่กะทิไหมนะหลามไก่ป่าให้เห็นก็บอกเลยนะแล้วมีแค่เนี้ยมีเหรอนะป่าเนาะนะนี่พี่กูไอโรงแรมนครไอโรงแรมเพชรนั่นเนี่ยเพชรโฮเทลนะแน่กูโรงแรมเพชร3ปีไปอยู่เมืองกาลอีก3ปีอยู่กรุงเทพอีกอ่ะเขาเป็นเชฟเนี่ยอ่ะว่าจริงๆพูดเรื่องจริงนะเนี่ยนายมาบวชแล้วไปอยู่ร้อยเอ็ดบอกผมว่าเป็นทหารอยู่ชายแดนอยู่ที่ไอ้ภาคใต้ที่มันรอดระเบิดมาเลยบวชเลยยังไม่ศึกน้ำข้าวตัดกระบอกเนี่ยแน่นอนเลยต่อกองไฟนี่หลามไก่ป่าแล้วก็นิ้วหลับไปแล้วถ่ายรูปส่งให้ไอ้โตไอ้เจฟดูเนี่ยเจฟวันตั้งหลังลูกอะไรคะเนี่ยรั้วไปเลยรั้วบ้านครับรั้วไปเลยไปหมดเพื่อที่จะเป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบนี้มาต้องไม่เชื่อหมดไปจ้ะ
รับไปแล้วมันจะไม่รับ